ดีครับพี่สวัสดีครับน้องชายโอ้โหเป็นไงบ้างครับเก็บวิธีก็เหนื่อยครับไปนี่เหนื่อยไหมเป็นไงบ้างสภาพพี่เขาใหญ่หนักเลยน้ำหนักเราปล่อยมาปล่อยมาเยอะแล้วแกไม่ลดเลยลูกเกมบนเวทีวันนี้มันจังหวะไหนบ้างที่เรามั่นใจครับน้องก็ยก3นะครับยก3มันเริ่มมั่นใจครับมั่นใจครับคะแนนยกแรกนี่เราชนะ10ต่อ9ท่าทางแข็งยกที่2คะแนนขึ้นมาแบบนั้นเรางงมั้ยเราตกใจมั้ยไม่ได้สนใจดูแล้วไม่ยกอย่างเดียวยกอย่างเดียวใช่มั้ยครับผมก็ถือว่าชกได้มันมากครับพี่เป็นไงสภาพร่างกายตอนนี้ครับน้องก็เต็มร้อยครับแต่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะครับจุดไหนบ้างครับที่ต้องกลับไปปรับผมบอกเขาช้าครับเป็นไงสภาพบรรยากาศ3ยกกับ5ยกมันแตกต่างไงวันนี้เรามาครั้งแรกเลยก็สนุกครับต้องเตรียมตัวมาให้ดีทุกไฟเพราะว่าแลกกันตลอดครับแล้วในใจเราชอบไหมน้องชอบครับผมชอบ3ยกครับชอบไฟนี้ครับพูดถึงพี่ผู้ชกเราหน่อยเข้ามาเป็นไงบ้างครับก็แข็งแรงพี่เขาแข็งแรงครับอาวุธไหนบ้างที่สร้างความกังวลหนักใจให้เราก็มีหมัดครับหมัดแต่ว่าพอปล่อยตัวยกที่3มาเราเดินแทงเข่าก็ถือว่าเรามั่นตรงนั้นเรามั่นใจเลยไหมน้องมั่นใจครับครับพี่เขาหมดให้เห็นไหมก็ปลายยก3ก็เริ่มหมดเป็นไงโดยรวมมาจากผลงานตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็พอใจครับโอเคน้องวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วชนะอย่างสวยงามเลยอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับ FC ทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้นะครับก็ขอบคุณแฟนคลับ FC ที่99ครับแล้วก็ FC ผมนะครับแล้วก็ FC ทางบ้านนะครับขอบคุณมากครับไปที่ทำสำเร็จแล้วครับผมครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมน้องขอบคุณลูกพี่ครับเฮียตีครับแล้วก็ครอบครัวครับแล้วก็พี่ๆ FC ทุกคนครับอาจารย์เหมแล้วก็ทุกคนครับ FC ทุกคนครับครับขอบคุณครับเฮียน้องยินดีด้วยสำหรับชัยชนะวันนี้แล้วก็หมายนะครับขอบคุณครับโอเคครับน้อง